โอ้ยวิอะไรเปียกๆวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเล็กขนาดนี้เลยวะถ้าทำไมมีเสื้อผู้หญิงด้วยกลิ่นนี้ฉีดไปบากามมากถ้าเกิดฉีดกลิ่นนี้ดูเป็นคนร้ายมากๆสวัสดีครับ FC ทำอะไรกันอยู่ครับเดี๋ยวเรามีใครอยู่บ้างวันนี้พอดีผมจะไปถ่ายรายการโอโอครับเป็น EP สุดท้ายเดี๋ยวคอยดูว่าแขกรับเชิญเป็นใครนะน้องเบ้าครับพี่แขกรับเชิญเขามากี่โมงใกล้ถึงแล้วครับโทรนัดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับโอเคน้องเบ้าไอข้าวกลางวันเดี๋ยวต่างกินสั่งข้าวกลางวันไอ้ไมเคิลไอ้รถมาย่างรถเดี๋ยวฝากหยิบไอ้แว่นอยู่ในรถเล็กๆซัดขอบคุณดอกกุหลาบครับเดี๋ยววันนี้มีเจอพี่เบียร์เขาด้วยพี่เบียร์เขาเป็นคนรักครอบครัวครับโอ้ยคืนหนักมากเลยไอ้มิวไอ้เมื่อคืนเมาหน้าร้านเลยไอ้มิวว่าหลังบอกแล้วไปอย่าให้คนเห็นเยอะไอ้บ่าวคืนนี้เดี๋ยวไอ้จองโต๊ะที่ร้านนะขอโต๊ะในสุดเลยเดี๋ยวติดด่านไม่ได้เดี๋ยวติดด่านเอาแบบทำไมมันคนเยอะไม่เอาเดี๋ยวคนเห็นช่วงนี้กำลังหล่อด้วยสาวๆเยอะกำลังสาวๆเยอะมากเลยเฟอร์รารี่เดี๋ยววันนี้เอาไปขับหน่อยดีกว่าน้ำมันเติมหรือยังไม่รู้ผมไปล้างให้ด้วยทำไมมึงเรียกตัวเองว่าผมวะไอ้มิวผมพูดเป็นกูนี่นิกกี้ผมพูดนี่นิกกี้นะชัดน้องเบ้าแล้วยูดิงไอ้มึงดูแลดีใช่ไหมสุดยอดไอ้ยูดิงตัวจริงน่ารักนะน่ารักเลยนะเกินไปไกลแล้วน่ารักเลยฮะแต่อันนี้อย่าไป FC อย่าไปตัดไปบอกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ค่อนข้างน่ากลัวเฮ้ยลืมวิดีโอคอลเลยเดี๋ยวต้องไปวิดีโอคอลหาเอ้ยเดี๋ยวโทรหาพี่เบียร์หน่อยดีกว่าลูกพี่อยู่ไหนโอ๊ยจิตใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอใจมันอ่อนแอเธอรู้ไหมโอ้ใจมันอ่อนเธอมาเป็นครูใจได้ไหมบอกหัวใจมันยังไงที่อ่อนแอเดี๋ยวผมจะไปขับเฟอร์รารี่นะครับอยากจะขายเหมือนกันครับเดี๋ยวจะไปขายรถนะครับเอาละครับ FC ครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันนะครับ FC เดี๋ยวผมไปถ่ายงานนะครับแล้วก็รอชมกันว่าแขกรับเชิญเนี่ยจะเป็นใครนะครับ FC เอ๊ะไมเคิลกูหรอวะอันนี้ดูดีไหมกลิ่นกูดีน้องเบ้าน้องกลิ่นดียังน้องเบ้าดีนะแล้วเจอกันครับ FC เจอกันนะครับเดี๋ยวออกไปกินข้าวครับไปกินข้าวก่อนเอาละครับ FC เดี๋ยวเราจะไปขับรถวอร์มเครื่องเฟอร์รารี่หน่อยนะครับเฟอร์รารี่ฮัลโหลแม่ฝากในล่าไว้กับน้องก้อยละบริษครับผมนะตอนคืนนะอย่านั่นมากฟ้องไอ้นะได้ครับพี่ได้ไอ้คืนนั้นนะยังไม่ได้บอกไอ้นะได้ครับพี่กูพูดเรื่องจริงเลยนะไอ้ไม่เอาเดี๋ยวไป ขับรถแล้วก็ไปแถวหมู่บ้านกรุงเทพกีทาเดี๋ยวนัดกันเดี๋ยวกลับมาแล้วเดี๋ยวไปถ่ายโอ้แขกรับเชิญบอกเขารอก่อนสั่งข้าวให้แขกรับเชิญก่อนเอาละครับ FC ผมจะขายรถคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถที่ผมขับเฉพาะตอนกลางคืนนะครับเอาจริงๆคือใช้น้อยมากซื้อมาทำไมซื้อไว้แอคสาวอย่างเดียวเลยไม่คิดจะรับผู้ชายด้วยไม่มีผู้ชายเคยขึ้นเลยแล้วก็คันนี้วิ่งน้อยอยากจะขายละรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นก็เลยอยากจะมีครอบครัวให้กับคนที่เป็นเจ้าสาวในอนาคตนะครับน้องเขาอาจต้องแบบมีความมั่นคงนะครับก็เลยอยากจะขายคันนี้นะครับ FC ถ้าใครสนใจ DM มาได้เลยนะครับ DM มาได้เลยบ้าถ่ายรูปให้หน่อยจะลง IG สมมุตินี่เป็นไนล่านะอ่อนโยนพ่อไมโครเวฟเต้นที่ต่อไหนเต้นเพลงอะไรดีเขาชอบเต้นเพลงอะไรรถซื้อแกงจะแรงได้ไงรถซื้อแกงน้องบ่าวถือให้หน่อยน้องบ่าวที่ค้าคืนครับผมก็ไม่ได้ขับคันนี้เลยนะครับแล้วก็ขับเฉพาะตอนกลางคืนนี่ไม่ได้ขับนานกลัวสตาร์ทไม่ติดนะครับก็ต้องเอาออกมาวนบ้างเพราะว่าที่ศูนย์เขาบอกว่าต้องสตาร์ทบ้างเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ขับไปนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดขับคันนี้ก็จะเหมือนแชร์ปาวานนะครับแต่ว่าเราจะไปถ่ายโอ้ไม่เป็นไรนะเป็น EP สุดท้ายนะครับคอยดูแขกรับเชิญนะครับว่าเป็นใครนะครับเป็นน้องคนหนึ่งนะครับนี่ไม่ได้ขับกลางวันมานานมากแล้วขับแต่กลางคืนว่าเอาไว้ขับไปแอคสาวที่ทองหล่อนะเดี๋ยวต้องแปลงไฟรอบเลยเมื่อคืนดึกวันนี้แบบง่วงมากเลยลุกแทบไม่ไหวอายุก็เท่านี้แล้วเราอยากจะขายคันนี้แล้วก็อยากจะเก็บเงินเอาไว้เก็บตังค์แต่งงานนะ FC คอยดูผมจะเก็บตังค์แต่งงานเก็บไว้ยังไม่รู้นะว่าแม่ของลูกเป็นใครไม่รู้อยู่แถวกรุงเทพกีทาหรือว่าที่ไหนหรือว่าในที่ไหนกรุงเทพแต่เราก็ค่อยๆกันไปดูไปผมมีคนคุยแล้วผมก็จะไม่เหมือนเดิมให้เกียรติแจ็คไอเพื่อนว่างเปล่าเพื่อนคุยได้ไหมคุยได้ดิเพื่อนว่าไงจ๊ะเพื่อนสบายดีไหมแล้วใบหม่อนเป็นยังไงบ้างใบหม่อนดีเพื่อนตอนนี้ใบหม่อนพามาถ่ายรายการเพื่อนอ๋อถ่ายรายการขอบคุณเพื่อนมากนะแฉเมื่อคืนขอบคุณเพื่อนมากนะเพื่อนแฮปปี้ใช่ไหมเมื่อคืนเนี้ยแฮปปี้ผมแซวไอ้ผมแซวเพื่อนเรื่องว่าแฟนคลับแซวเพื่อนว่าชื่อเป็นโตเนี่ยเป็นโตที่เล่นเป็นโนเนี่ยเพื่อนไม่โกรธนะอ๋อไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเพื่อนแต่จะบอกเพื่อนว่าผมมีคนคุยแล้วเบาๆหน่อยนะหลังๆอ่ะไปไหนก็อย่าอ้างผมนะไม่อ้างดิไม่อ้างเพื่อนอย่าอ้างนะไม่อ้างแน่นอนผมนี่แล้วเพื่อนชอบขับไปหาใครวะเพื่อนกดตีแล้วเพื่อนกดตีแล้วเพื่อนไอ้แจ็คแลกไหมแจ็คหยอกเพื่อนหยอกเลยเพื่อนจริงปะเนี่ยชอบอีกดูขึ้นง่ายอ่ะไอโอเคแจ็คไอแล้วเดี๋ยวไว้คุยกันเพื่อนนะได้เพื่อนรักคิดถึงเพื่อนนะเพื่อนมากนะเพื่อนฝากบอกน้องใบหม่อนด้วยว่าดูแลสุขภาพด้วยนะได้เพื่อนโอเคเพื่อนไม่เกมใช่ไหมไม่เกมเพื่อนผมมีคนคุยแล้วเพื่อนเราเจอกันนะเพื่อนนะโอเคเพื่อนรักเจอกันครับเพื่อนครับเพื่อนโอ้ยโทรหาแจ็คหน่อยครับ FC เดี๋ยวเราจะกลับไปที่บ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวนั่งรถตู้ไปดีกว่าผมสงสัยจะเริ่มแก่แล้วต้องนั่งรถตู้เดี๋ยวเราไปที่ประโยคไปหาลูกพี่ได้ครับโอ้ยเคิร์นเมื่อคืนดึกไปหน่อยวะเขาก็คุยกับพี่ใช่ไหมครับคุยแต่กลัวคนวันหลังจองโต๊ะให้มันลึกๆหน่อยได้พี่ตอนแรกบอกเบาน่าจะไปสายพี่ได้โต๊ะข้างนอกครับวันหลังไปก่อนเลยได้ครับจองก่อนเลยตอนนี้มีคนคุยแล้วนะไป ทำอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวคนคุยติดด่านยุ่งนะบอกเคลื่อนก่อนว่าพี่ไม่มีอะไรกูไม่มีอะไรกูแค่อยากไปเที่ยวแต่ว่ามีคนคุยให้เกียรติได้เดี๋ยวคืนนี้กลับมาไลฟ์สดกับน้องเขาดีกว่าได้ครับพี่เดี๋ยวคุยกับสาลี่หน่อยคืนนี้เดี๋ยวพี่ของงีบๆเหมือนกันพี่นิกกี้จะแวะซื้อกาแฟไหมครับซื้อแก้วนึงก็ได้ครับเอานิกกี้แล้ววันนี้คุยกับเปียโนยังเลยโทรหาเปียโนให้พี่ดูเดี๋ยวโทรเอาหนูไปไหนหนูกำลังไปฉีดหน้าค่ะอ๋อฉีดหน้าทำไมล่ะจ๊ะสวยตลอดเวลาเลยจ้าหนูจ๋านี่พี่หน่อเนี่ยคะหน่ออะไรจ๊ะหนูพี่บอกก่อนคราวหน้าถ้าไปสังสรรค์กลางคืนไม่อยากให้ใส่เสื้อคลุมเพราะพี่หวงอ๋อหนูก็ใส่ตลอดนะคะถ้าอย่างพี่นิกกี้พออยู่กับคนอื่นหนูก็ถอดเลยอ้าวทำไมทำอย่างเงี้ยแล้วพี่คิดถึงหนูจังเลยครับไม่จริงเราเป็นพี่นิกกี้ไม่พูดแบบนี้พี่ไม่เคยคิดถึงใครเลยเห็นพูดในไลฟ์ก็คิดถึงทุกคนอะพี่ให้เกียรติหนูไหมคะเดี๋ยวจะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์จะให้พี่พูดว่าอะไรหนูอยากให้พี่พูดว่าอะไรจ๊ะพี่นิกกี้ก็พูดแบบที่พี่นิกกี้คิดว่าดีอะค่ะพี่บอกทุกคนว่าพี่มีคนคุยแล้วพี่ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรพี่ให้เกียรติหนูอยู่เกรงใจพ่อพี่เกรงใจพ่อหนูสิพี่นอนไม่ค่อยหลับกินกาแฟตอนกลางคืนเลยวันนี้ที่โทรมาจะบอกแค่ว่าวันนี้จะถ่ายโอกับสาวเลยจะโทรมาขออนุญาตหน่อยแล้วก็พี่ขอหอมหัวของผู้หญิงหน่อยได้ไหมเชื่อว่าเขาไม่ได้อะไรจริงนะหนูพูดหนูพูดจริงนะแค่บอกหัวเท่านั้นนะได้จ้าแล้วก็หนูมาออกโอได้ไหมจะได้ปิด EP เลยไม่ออกเป็นให้หนู followers ถึง100,000เลยจะออกอ๋อเดี๋ยวพี่จัดการให้เดี๋ยวให้พี่เบียร์ช่วยเดี๋ยวพี่เบียร์ช่วยแล้วถ้าเกิดพี่หอผัวผู้หญิงปุ๊บจะไลน์มาส่วนตัวอีกหรือเปล่าว่าจะทำอะไรก็ทำเธออันนี้มึงส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยเขาไม่เป็นบทอ๋อเราเป็นบทถ้าอะไรนะยาวจังเลยขยันพูดด้วยมึงนะพี่หอผัวภัยจะไลน์มาหาอีกหรือเปล่าว่าจะทำอะไรก็ทำเธอหนูไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนี่อ๋อถ้าวันนี้มีคนแคปไปหรือว่าคลิปออกไปว่าพี่หอมหัวผู้หญิงหนูจะประชดพี่ไหมอีกว่าเรียงคำไม่ถูกแล้วไอ้ที่บอกว่าจะทำอะไรก็ทำไปจะพูดอีกไหมหนูไม่มีสิทธิ์อยู่แล้วนี่จะพูดอีกไหมพูดค่ะนี่เพราะวันนี้ก็เห็นออกไปแล้วนี่ออนหอมหัวโจนผิงจุ๊บแก้มมาเห็นพี่ไอ้สัตว์มึงคุยกันเองเลยเฮียมึงคุยกันเองเลยเฮียมึงคุยกันเองเลยพี่เบียร์ฮะนี่พี่เบียร์ครับหนักแล้วไปทำอะไรมาเนี่ยคุณเป็นนิกกี้คุณคุยสิอะไรอะต้องเป็นนะครับเราขอพี่ไปเกาหลีกับนิกกี้ได้ไหมครับเรื่องของพี่นิกกี้ผมพี่เบียร์ครับให้พี่ไปได้ไหมให้พี่ไปได้ไหมพี่นิกกี้ไปได้แต่ว่าต้องกลับแค่คนเดียวไปกับพี่เบียร์ครับไปกัน2คนครับไป2 กับ 2ค่ะไป2 กับ 2ปกติไม่เอากลับอยู่แล้วเอาไว้ตรงนั้นเลยกูว่ามึงคุยเองดีกว่าเดี๋ยวจะบันไลแล้วเดี๋ยวลูกพี่เดี๋ยวผมจะไปถ่ายโอเป็นผมกะว่าอาจจะเป็น EP สุดท้ายที่ไหนที่ขอยืมโรงแรมพี่ถ่ายหน่อยห้องโรงแรมอ๋อได้หัวช้างใช่ไหมใช่แขกรับเชิญมารอละฮัลโหลครับผมเบียร์ครับโอเคเดี๋ยวนิกกี้จะไปถ่ายโอที่หัวช้างนะครับโอเคฝากปิดโรงแรมให้ผมนะขอห้องเดียวพอหน้าใหญ่ด้วยปิดโรงแรมโอเคผมขอห้องนะโอเคแล้วเอาไวน์เอาอะไรมาด้วยไวน์ได้ดีเห็นไวน์แล้วขอถ่ายหน่อยแต่ว่าเล่นได้ไหมต้องกล้าเล่นหอมหัวได้ไหมต้องกล้าหอมหัวด้วยแต่คนที่คุยกับผมเขาจะคิดมากไม่ว่าเชื่อพี่ดูออกถ้าเกิดเป็นน้องเบโนใช่ไหมใช่ครับน้องน่ารักน้องโตเป็นผู้ใหญ่แล้วถ้าเป็นงานน้องไม่ว่าใช่ครับแต่ว่าพ่อเขาจะเรียกพ่อเข้าใจเพราะว่าพ่อเขาเนี่ยดูนิกกี้ตั้งแต่โมกอนเตะแล้วอ๋อคุณพ่อเขาจะเข้าใจเหรอคุณพ่อเขาเข้าใจเพราะว่าเป็นงานอันนี้คือเป็นงานแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเดี๋ยวพี่รับจบเองถ้าเกิดผมหอมไปแล้วมันเป็นเรื่องแล้ว พี่ต้องคุยให้ผมนะเอางี้กับน้องเปลี่ยนน้องให้ผมนะเดี๋ยวพี่พุ่มกลับเองโอเคครับแล้วนิกกี้เล่นตามพี่เดี๋ยวพี่เล่นให้ดูก่อนพี่จะเล่นเหรอพี่จะเล่นเหรอพี่ใส่สูทนะพุ่มกลับพี่ใส่สูทนะพี่เล่นดูก่อนเสียภาพพจน์แล้วเราเป็นนักแสดงเราเล่นตามเป็นซีอีโอนะเสียภาพพจน์นะพี่ถอดสูทได้ถอดสูทเล่นด้วยพี่ถอดสูทได้เดี๋ยวเล่นตามพี่พลอยแล้วน้องพลอยก็สุดอยู่แล้วนะครับทุกคนเดี๋ยว FC เดี๋ยวจะเป็นถ่ายEP สุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เดี๋ยวจะไปถ่ายที่หัวช้างลูกพี่เขาเปิดห้องดูให้แล้วนะครับลูกพี่มาลูกพี่สวัสดีครับสวัสดีครับขอยืมห้องหน่อยนะครับวันนี้ถ่ายบนห้องพักครับเอาน้ำเอาอะไรหน่อยไหมหนูน้ำอะไรนะผมขออันนี้พี่เบียร์อันนี้ลูกพี่ฮะกันหนอไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดจริงหรือเปล่าไม่ไปทำอย่างนี้เลยตอนไหนกล้องมีกล้องหรือไม่มีกล้องผมไม่ถ่ายแล้วได้ไหมไม่ต้องเอาแล้วคอนเทนต์เนี้ยไม่ถ่ายเอ็มซีน้องมาแรกแล้วก็น้องก็ไปตอนนี้ไปเป็น VJ ชื่อดังไม่ต้องจับหัวอยู่ไอสัตว์อยู่TikTokแล้วก็ดังมากตอนนี้ผมก็เข้าไปดูบ่อยแล้วก็มีพีเคชนะด้วยอินเตอร์อะไรอย่างนี้มีแฟนคลับเยอะนะเราก็เลยจะมาถ่ายอัปเดตชีวิตนิกกี้เข้าไปดูพลอยแล้วเคยส่งอะไรให้พลอยไหมไม่เคยส่งติดเดี๋ยวเราจับหัวทั้งเลขาด้วยไอ้เฮียเจ้านายบ้ากามหายบ้ากามมากจับหัวทุกคนเลยฮะจับหัวทุกคนเลยสมจริงคือแบบนี้เลยถามหน่อยพี่เบียร์เป็นอย่างนี้ไหมมีแอบกอดหนูไหมพลอยแอบกอดหนูไหมมีไหมไม่อันนี้คือเพิ่งเจอน้องครั้งที่สองเฮ้ยเจอครั้งไหนวะครั้งที่เที่ยวไม่เจอนานพี่ก็จิ้วตัวพี่ดูดิพี่เพิ่งเคยเจอไม่ใช่เหรอเจองานแรกงานพี่ต่อไม่ใช่เหรอนี่ครั้งที่สองที่เคยเจอทำไมดูสนิทกันเลยเจอ3-4 รอบแล้วอุ้ยนี่เป็นถึงแม้ว่าหัวใจและนิสัยจะเป็นนิกกี้แต่ว่าวิญญาณยังเป็นเบียร์ประโยคอยู่นะครับสิงห์เลมอนโซดาครับนิกกี้เราอย่าลืมนะคอนเซปต์รายการคือตอนจบคือเศร้าแล้วก็เดี๋ยวให้พลอยโอ้แล้วก็คอนเซปต์รายการนั่นคือตอนนั้นจุ๊บเหม่งใช่ไหมจุ๊บเหม่งก็แล้วแต่ว่าวันนี้พลอยจะจุ๊บนิกกี้หรือนิกกี้จุ๊บพลอยเอาดีดีวันนี้บีบได้ครับได้บีบเลยเหมือนเดิมเลยครับเดี๋ยวพี่คุยธุระก่อนแป๊บนึงโอ้โหขยันเล่นด้วยสัตว์เอาละครับเราโอ้เป็น EPจะเป็นสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากนี่คือเป็นมิสยูนิเวิร์สใช่ไหมมิสอะไรอ๋อมิสไลฟ์ยูนิออกเสียงไงนะมิสไลฟ์ยูนิเวิร์สนะครับก็น้องพลอยเป็นไงช่วงนี้ชีวิตเป็นไงบ้างตื่นกี่โมงอะไรแล้วไลฟ์กี่โมงบ้างบอกคนดูไปเผื่อคนดูจะได้ติดตามนอนตีห้าตื่นมาไลฟ์นอนตีห้า11 โมงเหรอทุกวันแล้วเคยมีวันหยุดไหมไม่หยุดด้วยอ๋อแล้วคือเราก็คือตอนนี้คือเป็นไลฟ์เป็นอาชีพเลยพี่นิกกี้ครับติดไปเล็ดน้องหน่อยครับพี่เบียร์ติดให้ผมหน่อยรอบที่แล้วพี่นิกกี้ติดแล้วเทสไหมติดแล้วเทสไหมน้องด้วยเทสไหมวันทุกติดตรงไหนได้ตรงไหนก็ได้ไปใหญ่ตรงพี่นิกกี้เอาหน่อยพี่นิกกี้เอาหน่อยตรงนี้กันไม่ได้ยินครับจริงพี่นิกกี้วันนี้พี่นิกกี้ไม่กล้าเล่นเลยครับพี่เบียร์ไม่เปล่าได้ยินไหมไม่เฮี้ยอย่างเลยไม่ได้ยินครับนิกกี้มึงโสดเอาหน่อยดิคึกหน่อยมึงโสดมึงกล้าเล่นดิวะถ้ามึงเป็นอย่างเงี้ยมึงกลับไปมีแฟนดีกว่าโสดคึกหน่อยนิกกี้คึกหน่อยเล่นเหมือนเกินเลยไม่เดี๋ยวนี้พี่นิกกี้ชอบให้กัดนิ้วนี่ถ้าเดือนนี้แก๊งหัวม่วงก็ต้องมาบอกกูแล้วพี่เบียร์ทำแทนหน่อยพี่เบียร์ทำแทนหน่อยต้องลำบากกูไปยิงอยู่นี่บอกทุกคนนะบอกFC ก่อนเกี่ยวอะไรกับกูแล้วมีแบบมีDM หาไหมมีแต่คนชื่อตัวบีเบียร์สักอย่างเอาดีๆเปิดโทรศัพท์ให้ดูเลยไม่เคยอ่ะงั้นจะบอกคนดูแปลว่าลูกพี่เวลาเล่น TikTok เขาเป็นพี่หน่อยที่มีครอบครัวแล้วคอนหนวดนอนเลยมีครอบครัวแล้วพี่นิกเก็บพี่ด้วยมีครอบครัวสัตว์อาบน้ำค้างด้วยอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์จริงลูกพี่เขาก็แบบรักลูกรักเมียอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรใช่ไหมพลอยก็รู้แล้วก็พลอยก็เห็นรู้แต่ไม่ใช่รู้แบบนี้เห็นรู้แต่ไม่ใช่รู้แบบนี้ เห็นว่าไปเต้นไอ้ปิกาไหนขอปิกาจูให้คนดูหน่อยป่ะชนแก้วครับไม่ครั้งแรกไม่คือตอนใกล้ตรงนี้ครับพี่นิกกี้เสือผ้าปกครับเสือเอาไปทำผ้าปกโอเคใกล้อีกนิดครับพี่ตามองจ้องกันโอ้ตัวหอมมากเลยเกมจ้องตาได้กับคนแพ้ได้ได้เกมจ้องตากันจ้องตากันใครกับคนแพ้คนแพ้ทำอะไรดีครับพี่แพ้แล้วยี่ถามต่อนะครับกับข้อคอนเทนต์ครับโอเคข้อคอนเทนต์เดี๋ยวคลิปโลครับ5 4 3 2แล้วน้องพลอยตอนนี้เป็นไงทำก็คือทำอย่างเดียวเลยไม่ทำอย่างอื่นเลยแล้วอนาคตก็จะมีไปไลฟ์เมืองนอกได้ไหมมีไหมไม่ไปบินไลฟ์เมืองนอกด้วยล่ะไม่รู้ว่าหนูยังไม่ได้คิดถึงตรงนั้นอ่ะอ๋อแล้วสนุกสุดนี่คือขึ้นมาคุยกับใครพี่เบียร์หมายถึงพี่เบียร์นู้นหมายถึงพี่เบียร์นู้นหมายถึงพี่เบียร์ประโยคมาใกล้ๆพี่เบียร์ผมคิดว่าถ่ายเสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จเขาปอบหน่อยปอบว่าอะไรอ่ะเดี๋ยวพลอยเขารู้อยู่แล้วเขาปอบใช่ครับเหรอตามคอนเซ็ปต์รายการโอ้โหพี่เล่นถึงด้วยนะตามคอนเซ็ปต์รายการเลยแล้วก็อยู่ที่ว่ามันอยู่ที่ว่าน้องผู้หญิงก็ต้องทำอะไรใช่ไหมใช่ครับจะกอดจะหอมจะอะไรได้หมดเลยเพราะว่าเหมือนโป๊อ๋อเดี๋ยวขอให้น้องเต้นให้ดูสักท่อนเดียวเนี่ยเป็นไงสกิลการเปลี่ยนเรื่องกูโอ้ทำร้ายเอาโอ้แบบอะไรเนี่ยดูเพียนะเหนื่อยมากนี่เลยกี้ดูเรื่อยๆอ่ะตัวอย่างประมาณนี้พี่เบียร์ก็นะพี่มีภรรยาแล้วนะมีครอบครัวแล้วนะแต่ว่าอันนี้คืองานนะครับสมมติคือเป็นยังไงนะเป็นบทละครบทละครคือวันนี้ประมาณนี้นี่พี่ให้เกียรตินี่พี่ให้เกียรติครอบครัวที่มีครอบครัวแล้วก็จะไม่โดนตัวน้องถ้าพี่นิกกี้จะหนักกว่านี้สมมติว่าเป็นพี่นิกกี้เข้าสิงคอปึ๊บนี่มาโอ้โหปึ๊บงั้นมาดิมาประมาณนี้ครับ5 4 3 2โอเคโอ้ไม่เป็นไรนะกอดหน่อยโอเคครับได้พูดแล้วเฮ้ยเพลงนี้โอ้โหทั้งหัวรูดได้เอ็นโอดีเลยให้ทัดหน่อยนิกกี้ให้ทัดหน่อยบังโต๊ะแปดบังขอน้ำแข็งเพิ่มก่อนน้ำแข็งเพิ่มหน่อยお前はもう死んでいる。何？おわたくびだいか。ไม่อันนี้ไม่ใช่เบียร์อันนี้นิกโอ๊ยนิกกี้อันนี้ไม่ใช่ไอ้กลับมานี่มันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นิกกี้แล้วอะไรไม่ปิดเพลงนี่ปิดเพลงไอ้บ่าวปิดเพลงหรือไม่เอาปิดเพลงมองไม่เห็นแน่นิกกี้ไหนนี่เด็กเธอใช่ไหมแล้วจะเป็นเปิดตัวไหนเปิดตัวชื่อไม่ใช่หรอมึงอ่ะมึงเหรอไม่ใช่นี่นิกกี้เลยไม่นี่คือนิกกี้นี่คือนิกกี้งงหมดแล้วเจ๊แล้วบังคับผมจริงๆไม่ไอเจ๊ผมจะไม่ไอคอนใช้พูดถึงน้องคนนี้มาหลายรอบแล้วนะคนนี้อยากพามันเจอตัวใช่ไหมไม่เบิร์ธเดย์ก็ทีพลอยยูนิเวิร์สก็ทีไอพลอยน้องไอพลอยน้องเลยยังปิกาจูเนี่ยคนนี้ใช่ไหมรู้เลยไอต้นไอฟุตได้แล้วคัดไอพลอยเองมาหวัดดีน้องมันจะนิกกี้มันจะไอ้อันนี้ นิกกี้นิกกี้ก็กลับบ้านนิกกี้ไปกินยาขอนอนขอนอนไปคัดสิคัดตายอยู่